ว้าวว้าวมากเป๊ะมากเลยคุณหมอบอกเดี๋ยวสกิดแป๊บนึงแป๊บเดียวคุณหมอบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอปิดพัตเตอร์กันน้ำดีใจมากและตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดโอเคกระดกขึ้นครับกระดกลงครับกระดกขึ้นครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่คือก่อนปีใหม่ก็ขัดหม้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนน่าจะเน้นไปน่าจะเน้นฝอยขัดหม้อแล้วก็เริ่มเป็นมาเรื่อยๆก็จนมันหนักขึ้นจับอะไรไม่ได้แล้วหลุดมือหลุดนิ้วไปเลยนิ้วตัวนี้ไม่สามารถบังคับได้ก็มีอาการปวดร่วมด้วยหนักขึ้นแล้วคราวนี้ก็หาในเฟซดูว่าจะทำยังไงพอดีเด้งมาก็เจอว่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลเวชธานีเขาว่าไม่ใช้วิธีการผ่าตัดใช้สกิดประมาณ5นาทีลองหาเรื่อยๆแล้วหาข้อมูลก็เจอคนไข้คอมเมนต์มาหลายท่านว่าจริงๆแล้วก็ดีมากก็เลยตัดสินใจมาทำเรียบร้อยครับไม่ได้เจ็บอะไรเลยเร็วมากเลยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมเจ็บแค่ตอนยาชานิดเดียวนะกระดกนิ้วโป้งลงเต็มที่เลยครับโอเคกระดกขึ้นครับกระดกลงครับกระดกขึ้นครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนิ้วจะชาไปแบบนี้อีก 6-8 ชั่วโมงนะครับส่วนแผลจะเป็นแผลตามนี้นะแทบไม่เห็นเลยคือเป็นรูเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะปิดกันน้ำให้นะครับช่วงนี้บ่ายโมงครึ่งก็แกะได้อาบน้ำนั่งได้เลยนะจ๊ะเรียบร้อยครับก็ดีจริงๆเจ็บแค่เอายาชาเข็มทิ่มนิดเดียวแล้วก็นิ้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วว้าวว้าวมากเป๊ะมากเลยคุณหมอบอกเดี๋ยวสกิดแป๊บนึงแป๊บเดียวคุณหมอบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอปิดพัตเตอร์กันน้ำดีใจมากและตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดเพราะตอนแรกมันทรมานมากมันปวดมาถึงไหล่เส้นมันตึงอะแล้วตอนนี้มันใช้ได้ก็ดีใจก็อยากจะฝากทุกคนที่ดูอยู่นะคะอย่าไปทนเลยมันทรมานมากๆนี่ทนมาเป็นเดือนกว่าจะตัดสินใจได้มาที่เวชธานีนี่หายห่วงเลยค่ะสบายมากไม่เจ็บแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็บริการดีมากนิ้วล็อกปลดได้แค่สกิด Vegeni Victory for Lifeถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ